คนไม่ถึงคราวอะไรนะใครพิฆาตไม่อาสันอะไรประมาณนั้นนะไม่ถึงคราวตายวายคนไม่ถึงคาดใครพิฆาตไม่อาสันรอบนี้เช่นเดียวกันฮะคุณลุงคนนึงเนี่ยรถ10ล้อไม่ใช่แค่10ล้อธรรมดานะเทลเลอร์ข้างหลังเหล็กเพียบเลยมาชนแกปุ้งรถจอดเลยฮะสุดท้ายแล้วแกไม่เป็นอะไรเลยครับเดี๋ยวลุกลุงลุกได้ลุกเจ็บไหนเปล่าเจ็บไหนบ้างลุงลุงอยู่ไหนวะตอนนี้ลุงโดนรถชนอยู่อันนี้ลุงรถชนลุงโดนรถชนอยู่ตอนนี้ฮะโดนรถชนเมาไหมคนไม่ถึงข่าวตายวายชีวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันลุงรู้เปล่าลุงรถโดนรถชนอะไรนะฮะอะไรนะลุงโดนรถชนขาลุงยังหนีบอยู่ล้อยังหนีบขาลุงอยู่เลยฮะลุงโดนรถชนจริงๆอยู่กลางถนนเลยแล้วคนขับรถเป็นไงช็อกไอ้คนขับช็อกไอ้คนโดนชนงง อะไรวะอะไรเมาเปล่าเมารถชนรู้เรื่องเปล่าอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องว่ารถชนแต่คนที่ขับรถนั่งช็อกอยู่ข้างบนนะฮะเหตุการณ์นี้อยู่ไฟจราจรไฟแยกโคกมะลิอยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าลุงกรุงเก่าดวงแข็งเลยแข็งสุดๆจริงๆลุงบอกว่าผมเพิ่งไปกินดื่มกับเพื่อนมากินดื่มแล้วไงก็แยกย้ายกันไปผมก็เดินข้ามตามทางปกติบิดมอเตอร์ไซค์ไปบิดมอเตอร์ไซค์มาสักพักเดียวเมื่อยเหมือนอะไรมันมาจิ้มก้นเหรอฮะแต่มันไม่ใช่จิ้มก้นมันชนทั้งคันเลยล้อรถของลุงอ่ะไปอยู่ใต้ล้อรถใหญ่แล้วแล้วขาลุงข้างนึงตอนที่คนพลเมืองดียังไม่มาอยู่ข้างนึงก็อยู่ใต้ล้อรถแล้วถูกทับอยู่ใช่ไหมถูกทับอยู่แล้วดูรถคันใหญ่เริ่มเทิมเลยงานนี้ตกอกตกใจไปตามๆกันฮะก็สอบปากคำเทเลอร์หน่อยเทเลอร์ช็อกสอบปากคำลุงไม่ช็อกลุงแค่น็อกแค่งงว่าเอ้ยไม่ตายแต่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นเองครับเหตุการณ์นี้บอกกันอีกทีอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่บอกไว้คนไม่ถึงข่าวตายวายชีวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันพอถึงข่าวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็ตายอ่ะเนี่ยคนนี้ไม่ถึงข่าวตายขนาดแท้จริงดวงแข็งนะดวงแข็งเป็นไปได้ยังไงวะลุงห้อยอะไรติดตัวไหมไม่มีเลยไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สินมีค่าเลยรอยสักรอยเสกไม่มีดูลุงไม่เจ็บด้วยอ่ะไม่เจ็บด้วยเหมือนแบบไอ้ที่เดินย่องแย่งคือเพิ่งล้มมาเมื่อกี้แค่งงๆยังไม่สั่งช้าๆเฉยๆโอ้โหตายแล้วตายไม่ได้นะลุงถ้าเมาขนาดนี้อย่าขี่รถเลยจริงไม่อย่างนั้นมันอาจจะไม่มีครั้งหน้านะมนุษย์เราไม่ได้ก้าวชีวิตแบบแมวนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะคุณลุงขา